โอเคครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมกราฟิกเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนหลายๆท่านคงอาจจะไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาผมเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมในการออกรายการครั้งแรกนะครับวันนี้เราได้มาเข้าร่วมกิจกรรม Honda Tech Experience ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นวันแรกนั่นเองครับวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศภายในกิจกรรม Honda Tech Experience กันนะครับซึ่งต่อจากนี้เราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรับประทานอาหารเช้าของวันนี้นะครับโซนอาหารเช้าของเรานะครับเริ่มแรกเป็นประมาณว่าซีรีส์ก็มีผลไม้ส่งส่วนปลาครับโยกนี่นะข้าวพวกขนมปังมีโต๊ะน้ำดื่มนะครับแล้วมีส่วนแต่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะต่อไปก็จะเป็นการอบรมก่อนลงสนามแล้วครับนี่ก็คือบรรยากาศในการอบรมนะครับอันดับแรกโค้ชก็จะเปิดวิดีโอให้เราดูเกี่ยวกับการวิ่งบนแท็กและหลังจากนั้นโค้ชก็จะมาสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าโค้งระยะเบรกการใช้เกียร์ในการเข้าโค้งและความปลอดภัยในสนามซึ่งเป็นสิ่งสำคัญจะมีทีมโค้ชหลายคนครับโค้ชบรรยายท่านหนึ่งแล้วก็โค้ชแสดงท่าขับขี่บนรถอีกท่านหนึ่งเขาจะให้เข้ามานั่งดูอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็อธิบายท่าทางในการขับขี่แบบละเอียดยิบเลยส่วนถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็ทำท่าให้โค้ชดูเราผิดส่วนไหนโค้ชก็จะปรับหรือว่าสอนท่าทางของเราให้ถูกต้องครับเคยที่แข่งกับอาจารย์นะครับการเราเป็นแบบปกติใช่ไหมครับผมมีวิธีนะบรรยากาศในสนามวันแรกก็จะเป็นอากาศแจ่มใสครับเป็นอากาศที่ค่อนข้างดีไม่มีแดดมากเกินไปก็จะมีบุคคลมากมายเช่นกลุ่มลูกค้าอาจารย์ทีมช่างมีจุดให้ยืมเรซิ่งสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ได้เอาเรซิ่งสูตรมาแล้วก็จะมีจุดขายอาหารจุดบริการน้ำดื่มคอยดูแลตลอดทั้งวันเลยครับความรู้สึกตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากเลยครับเป็นการลงสนามครั้งแรกของผมรู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามรวบรวมสมาธิก่อนลงสนามไปการลงสนามนะครับก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่ Rookie Experience Pro และก็ Advanced นะครับซึ่ง Advanced จะได้ลงสนามก่อนครับแล้วก็ไล่ลำดับลงมาครับจะลงสนามทั้งหมด15นาทีครับแล้วก็ทั้งวันนี้แต่ละกลุ่มก็จะลงสนามได้3รอบครับหลังจากจบการลงแท็กก็จะมีช่วงเวลาให้เทสรถคือถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหลังจากจบการลงแท็กครับก็จะมีการให้ลูกค้าเทสรถนะครับรถที่เทสก็จะเป็นชิบยา250อันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็จะเป็นการเดินสำรวจแท็กนะครับซึ่งการเดินสำรวจแท็กก็คือเดินรอบแท็กเลยอะรอบสามช้างเลยครับแล้วก็จะมีโค้ชมาอธิบายว่าโค้งนี้ลายในการเข้าโค้งเป็นยังไงอาจจะมีแบบให้ดูรอยมาร์คบนสนามหรือว่าข้างสนามเช่นระยะเบรกเหมือนเสาไฟต้นนี้ถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็ควรเบรกและเริ่มเข้าโค้งได้แล้วหรือว่ารอยมาร์คบนพื้นแท็กนี่ครับโค้ชก็จะพาเราอธิบายทุกโค้งในสนามแบบละเอียดยิบเลยครับหลังจากจบการเดินชมสนามนะครับกิจกรรมวันนี้ก็จะหมดแล้วครับต่อไปก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือได้เข้าไปร่วมชม Honda Academy นะครับและเราก็จะมีการพบพี่ก้องสมเกียรติจันทาด้วยนะครับซึ่งเป็นนักบิดโมโต2หนึ่งเดียวในไทยตอนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับเราจะเริ่มกิจกรรมแรกก็คือมาดูน้องๆจาก Honda Academy นะครับทำการแข่งขันกันที่สนามนะครับซึ่งเป็นสนามด้านหน้าของสนามช้างนะครับ Honda Academy ก็คือโรงเรียนสอนเด็กนะครับปั้นเด็กไปเป็นนักแข่งในอนาคตนะครับวันที่เรามาดูวันนี้ก็คือเป็นน้องๆที่อายุไม่เกิน13ปีครับแล้วก็จะมีการพบพี่ก้องสมเกียรติจันทานะครับเขามาให้กำลังใจและสอนเด็กๆในการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการแข่งขันของน้องๆกันเลยครับOh.
รรยากาศวันที่2นะครับก่อนลง3มีฝนตกลงมาหนักพอสมควรแต่ว่าการลงสนามก็จะมีแน่นอนครับจะต้องเลื่อนออกไปก่อนหรือว่าลูกค้าท่านไหนมียางฝนก็ลงไปซ้อมได้เลยตอนลงไปขับในสนามมันก็ยังมีชื้นๆอยู่ครับก็แบบยังไม่ได้ขี่เร็วมากเอาความปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งแอบเสียวๆอยู่เวลาเข้าโค้งเลยกลัวที่จะลื่นล้มเลยก็เลยเอาช้าไปก่อนในรอบแรกครับส่วนพอมารอบหลังๆก็ใส่สูตรเหมือนเดิมความตื่นเต้นน้อยกว่าวันแรกแต่อยากลงสนามมากกว่าเดิมแบบอยากขี่ตลอดทั้งวันเลยมันแบบมันสนุกมากครับส่วนวันที่2ก็จะมีให้ทดสอบรถเหมือนเดิมกับวันแรกครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเทสรถก็จะมีระยะเวลาเทสรถให้เหมือนเดิมครับ30นาทีหลังจากลงสนามเสร็จทั้งหมดแล้วครับหลังจากนี้ผมจะไปขี่หรือไปเทสที่ไหนฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย